สวัสดีครับเพื่อนๆครับเคนอยู่ในงานเผยโฉมของ Yamaha WR 155ครับคันนี้นี่ WR 155คันนี้ครับเป็น Enduro ของ Yamaha ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรอกันมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับการมาถึงของ Enduro ของ Yamaha ที่โอ้โหรอนานจริงอ่ะนะครับ20 30ปีในที่สุดก็มาแล้วนะครับมีส่วนผสมที่ลงตัวของทั้ง WR แล้วก็ YZ นะครับมาอยู่ในรถคันนี้ให้พาให้ออปชั่นต่างๆมาดีมากแล้วก็ได้ลองขับขี่แล้วนะครับต้องบอกว่าดีกว่าที่คิดครับรอดูราคาอย่างเดียวแล้วครับผมว่าเป็นยังไงแต่วันนี้จะพาไปดูรอบคันกันก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าฟีลลิ่งคร่าวๆจากการขับขี่ในสนามวิแคร์พาร์คครับสนามซ้อมเอ็นดูโร่มอเตอร์คอร์สนะตรงสุวินทวงศ์ให้ฟังกันครับไปดีกว่าทีนี้ครับถ้าเสียงดังต้องขออภัยจริงๆครับทาง Yamaha โฟนอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าโฟนตลอดเวลาครับฉะนั้นจะไม่มีความเงียบของลำโพงเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันใช้ลำโพงยี่ห้ออะไรนะดังดีเหลือเกินนี่ครับ WR 155ครับเดี๋ยวมันมีหลายสีด้วยนะนะครับผมมันมีหลายสีแต่ Yamaha ก็ต้องสีน้ำเงินครับแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงคือตรงนี้ครับมีนี่เป็นไวนิลแบริเออร์กันเสียงให้เราในระดับนึงนะครับถ้าเสียงมีปัญหาเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่จะพยายามให้ดีสุดครับดูดีไซน์รอบคันกันก่อนดีกว่านะครับก่อนจะไปลงในรายละเอียดครับระบบไฟทั้งหมดครับเป็นระบบไฟฮาโลเจนครับตัวบังลมหน้าต่างๆเนี่ยคือดูก็รู้เลยครับว่าเป็นอัตลักษณ์ของ Yamaha นะครับผม WR นะครับมีชุดตรงนี้ยื่นออกมาครับที่เป็นพลาสติกนะครับจะยืดบังโคลหน้าขนาดใหญ่ความเป็นรถ Enduro นะครับมันก็จะมีบังโคลหน้ายาวนะฮะถ้าใครจะซื้อไปแต่งโมตาร์ดก็อาจจะต้องหาบังโคลหน้าแต่งมาเปลี่ยนนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับตัวโช๊คครับโช๊คจะมีกาดโช๊คแบบนี้นะครับก็หลายคนอาจจะไม่คุ้นเนาะเพราะปกติรถมันจะเป็นกาดโช๊คอยู่ล่างถ้าเป็นโช๊คหัวกลับใช่ไหมครับแต่เนี้ยนะครับเป็นโช๊คเทเลสโคปิกธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาตรงที่มันเป็นโช๊คของคายาบ้าครับเป็นโช๊คของคายาบ้าให้มาเลยนะครับดิสเบรกหน้าครับผมปั๊มเบรกนิดชินนะครับจานเบรกเนี่ยเป็นของเบรกกิ้งเลยนะนะครับล้อเป็นล้อซี่ลวดครับขนาด21นิ้วที่ด้านหน้านะครับโดยล้อของเขาเนี่ยเป็นล้ออลูมิเนียมปกติ WR นะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันต้องเป็นล้อที่เป็นล้อเหล็กใช่ไหมครับแต่ว่า WR คันนี้ครับให้ล้อที่เป็นล้ออลูมิเนียมมานะครับอลูมิเนียมจาก DID เจแปนเลยนะครับให้มาออปชั่นดีมากๆจริงๆครับแฮนด์บาร์กว้างนะครับแฮนด์บาร์กว้างคือต้องบอกเลยว่าที่ไปลองขับขี่มาเนี่ยตำแหน่งแฮนด์บาร์อะไรต่างๆเนี่ยเหมาะสำหรับการขับขี่ Enduro ครับจะเป็นมือเก่ามือใหม่เนี่ยก็โอ้โหขี่ได้สบายไร้ปัญหาครับจอเป็นจอ LCD นะครับสวยงามนะครับบอกข้อมูลต่างๆครบครันนะครับมีไฟเลี้ยวไฟเกียร์ว่างอะไรเนี่ยมีนะครับจัดทริปจัดอะไรได้ด้วยนะครับถังน้ำมันครับถังน้ำมัน8ลิตรถังน้ำมันให้มาใหญ่กว่า CRF 250อีกนะแล้วก็ทรงถังน้ำมันสวยมากครับเขาบอกดีไซน์แบบนี้เพื่อที่ว่าเวลารถมันล้มรถมันอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุเนาะมันเปิดเนี่ยน้ำมันมันก็จะไม่หกนะครับดูความเปรียวครับรถ150แต่ว่าเนี่ยครับผมเปรียวนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กมากเกินไปสีเบาะเป็นสีน้ำเงินครับอันนี้จะสีเดียวกับตัวรถซึ่งเบาะสีสวยมากเบาะสีสวยมากจริงท้ายแบบ Enduro นะครับสวยงามนะครับนี่วาล์วแปรผัน VVA นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของ WR 155ครับนี่ WR 155R นะครับเครื่องยนต์150 cc ครับแบบเดียวกับในที่เราเห็นใน M45 ใน R15 ตัวใหม่ที่เป็นวาล์วแปรผันนะครับคือเขาบอกว่าวิ่งทางเรียบเนี่ยก็ได้นะครับท็อปสปีดเขาเคลมว่าพอๆกับ MT15 เลยซึ่ง MT15 เนี่ยมันไปถึง130เลยนะนะครับผมเคยขี่ได้130เลยนะก็มารอดูแล้วกันว่าอยู่ออนโรดจริงๆนะครับจะเป็นยังไงโชคหลังครับคายาบ้าซึ่งมีเป็นโชคที่สามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับโชคหลังของเขาครับเป็นโชคเดี่ยวคายาบ้าแก๊สชาร์จนะครับคลีโหลดได้5ระดับครับดิสเบรกหน้า240ครับดิสเบรกหลัง230ครับนี่เหมือนกันครับปั๊มเบรกหลังนิชินเบรกเบรกอะไรที่ลองใช้ในทาง Enduro ถือว่าโอเคนะครับมั่นใจเอาอยู่มาเร็วๆจะเบรกแล้วก็เข้าแบงค์จ
ะเบรกแล้วก็เลี้ยวอะไรเงี้ยโอเคเลยเทิร์นโค้งต่างๆโอเคเลยนะครับในส่วนของไฟท้ายครับสวยมากๆครับแล้วก็ปีกท้ายเรียวๆแบบนี้เป็นรถที่ดูเรียวดูยาวมากนะครับเพราะว่าตัวช่วงท้ายของเขาเนี่ยยาวมาจากเบาะเยอะเลยครับไฟก็เป็นฮาโลเจนนะครับดูเปรียวเป็นเอนดูโรที่ดูปราดเปรียวมากๆนะครับความสูงเบาะ880ครับความสูงเบาะน้ำหนักตัวรถครับอยู่ที่แค่134กิโลกรัมเท่านั้นนะครับเมื่อรวมของเหลวแล้วนะถังน้ำมัน 8.1 ลิตรจะรองรับ E10 E20 นะครับสำหรับเครื่องยนต์นี้มันจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีการปรับครับให้สามารถรองรับแรงบีบตั้งแต่รอบต่ำนะจะต่างกันไปเพราะรถ Enduro เนาะเราก็จะรู้กันว่าเน้นการขับขี่ในส่วนของรอบต่ำอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นแรงบีบเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ลองขี่ดูก็ขี่สนุกเลยนะครับให้ของดีด้วยล้อ DID นะครับจานเบรกกิ้งเนี่ยถือว่าให้ของติดรถมายอดเยี่ยมเลยนะครับทีนี้ครับในเรื่องของการขับขี่ครับที่เราไปลองขี่มานะครับโดยการนำของอาจารย์เป็ดครับวรวุฒิพุทโธเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าน้ำหนักตัวรถต่างๆดีมากๆนะครับผมบาลานซ์รถนะครับรอบเครื่องยนต์คันเร่งอะไรต่างๆเนี่ยคือขี่ได้สนุกเลยแหละนะครับโดดได้เบาๆสบายๆเครื่องยนต์มีพละกำลังที่โอเคแต่ถ้าใครชินกับแบบรถมอเตอร์คอร์สอะไรแบบนั้นก็อีกแบบนึงนะเพราะว่านี่มันก็เป็นเครื่องโปรดักชันที่เป็นเครื่องสตรีทนะครับแล้วมาไว้ในรถแบบทรงเอ็นดูโรแบบนี้นะฮะซื้อไปแล้วไปเปลี่ยนเป็นโมตาร์ดผมว่าก็สวยดีนะครับซื้อไปแล้วไปเปลี่ยนล้อเนี่ยเป็นให้มันเป็นโมตาร์ดอ่ะก็สวยดีนะครับสิ่งที่ประทับใจที่สุดนะครับในรถคันนี้นะฮะเครื่องยนต์โอเคนะครับเครื่องยนต์ดีเลยแหละเพราะว่ามันก็คือ155วาล์วแปรผันแหละขับขี่ได้สนุกดีนะครับมีการรีดรอบมีการอะไรต่างๆการซัดออกจากโค้งนะครับการกระแทกคันเร่งอะไรเนี่ยให้การตอบสนองที่ดีนะครับแต่ว่าจุดที่ชอบที่สุดครับคือโชคครับโชคหน้าคายาบ้าโชคหลังคายาบ้าครับโชคหน้าเทเลสโคปิก41มิลลิเมตรโชคหลังกระเดื่องคายาบ้าแก๊สชาร์จพิโลท่าระดับเนี่ยอันนี้ขี่แบบเดิมๆไม่มีการปรับอะไรเลยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหดีมากๆนะครับดีมากๆยังไงให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ดีมากๆครับให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ดีมากๆนะครับโอ้ดูรายละเอียดงานประกอบสำหรับรถ150นะผมว่างานประกอบของเขาโอเคเลยนะครับทีนี้ครับอันนี้อาจจะเล็กไปซะหน่อยครับใครที่จะไปขี่ Enduro อาจจะเปลี่ยนแต่งหรือเปล่าแต่ก็ดีนะครับไม่ให้ยางมานะครับรู้ว่าเป็นรถ Enduro แล้วให้ยางมาเนี่ยตีตายเลยนะครับโชคดีจริงๆครับโชคดีแบบโอ้โหดีจากโรงงานเลยอ่ะคือขี่เดิมๆได้สบายๆเลยนะครับการที่เรามาเร็วๆแล้วเข้าแบงค์นะครับการที่ขี่ทางตรงมาเร็วๆแล้วเบรกนะครับแล้วเชนเพื่อจะเลี้ยวเนี่ยสามารถยัดคันเร่งนะครับในโค้งที่เป็นโค้งแบบทางขุ่นแบบนี้ได้สบายๆเลยนะครับสนุกมากๆเลยนะฮะคือถึงมีเวลาขี่น้อยไปหน่อยครับประมาณ 10-15 นาทีได้ขี่เกือบ10รอบเนี่ยก็พอจะบอกได้แล้วครับผมว่าเจ้านี่เป็นรถ Enduro Production ที่ขี่ได้สนุกครับเหลือแต่ราคาแล้วครับวันนี้เข้ามาเผยโฉมมาให้สื่อมวลชนได้ลองขับขี่กันครับแต่ในงานมอเตอร์โชว์นี้ครับจะมีการประกาศราคาและจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับโดยล็อตแรกเขาบอกว่ามีแค่100คันล็อตแรกมีแค่100คันและวิธีการจองคือจองผ่านลิงก์นะครับจองผ่าน QR code ในงานมอเตอร์โชว์และที่เพจของ Yamaha ต่างๆ Yamaha Society นู่นนี่นั่นนะครับ3เพจก็จะมีการประกาศราคาและเปิดจอง100คันแรกนะครับที่เหลือหลังจากนี้ก็น่าจะต้องจองรอคิวกันไปว่าเมื่อไหร่ที่จะได้นะครับผมบอกเลยครับว่าดีจริงๆในแง่ของการเป็นรถ Enduro สำหรับซ้อมมือหรือว่าการเป็นรถที่จะเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับการใช้งานในกรุงเทพนะครับเพราะสุดท้ายเครื่องก็คือเครื่อง155 VVA วาล์วแปรผันแล้วเนี่ยคือโอ้โหเหมาะกับกรุงเทพเลยแหละครับกรุงเทพถนนเหี้ยขนาดนี้ได้โชคดีๆแบบนี้ไปขี่สบายนะครับขี่สนุกเลยลืมพูดถึงล้อหลังไปเนาะนี่ครับ
ล้อหลัง18นะครับคือเน้นมา Enduro อ่ะคือเป็นรถที่น่าซื้อเก็บไว้ขี่ซ้อมมากๆนะครับแบบเดิมๆไม่ต้องแต่งเพิ่มเนี่ยนะครับเครื่องโอเคช่วงล่างยอดเยี่ยมนะฮะลองเลือกดูครับแต่ว่าใครที่รอ Yamaha ใครที่รอ WR มาก็มาแล้วครับผมสมการรอคอยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ